วัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียในวันที่24สิงหาคมปีค.ศ. 2024กันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมมันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาติดตามผลงานทางทหารยูเครนนะครับตัวที่เหตุการณ์แรกนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเราก็มาเริ่มที่เหตุการณ์ที่บนพื้นที่ภูมิภาคโวโรเนสของรัสเซียนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเมื่อกลางดึกของวันที่24สิงหาคมปีค.ศ. 2024มันก็ได้มีรายงานเหตุระเบิดที่บนพื้นที่ออสโตคอสภูมิภาคโวโรเนสตัวที่เหตุการณ์ระเบิดในครั้งนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นที่คลังกระสุนของทหารรัสเซียในคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดขนาดใหญ่ทำให้เกิดมีควันขโมงลอยท่วมตัวที่สาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้นะครับในรายงานจากแหล่งข่าวเนี่ยมันก็เป็นไปใน2ทิศทางแหล่งข่าวหนึ่งก็บอกว่าเป็นการโจมตีจากโดรนคามิคาเซ่ยูเครนอีกแหล่งข่าวหนึ่งเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นการโจมตีจากขีปนาวุธเนปจูนที่ถูกเสริมสมรรถนะให้มีพิสัยการทำการไกลขึ้นคาดว่าจะมีพิสัยทำการเนี่ยอยู่ที่300กิโลเมตรกันเลยทีเดียวรวมถึงก็สามารถโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินได้อีกด้วยโดยปกติแล้วนะครับไอขีปนาวุธแบบเนปจูนเนี่ยมันก็จะใช้ในการโจมตีเรือรบพูดง่ายๆว่ามันก็เป็นขีปนาวุธโจมตีเรือที่เคยจมเรือเทพเรือธงแบบมอสโกวาให้กลายไปเป็นปะการังเทียมแล้วก็เรดาร์ใต้น้ำมาแล้วนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการโจมตีจากอาวุธชนิดใดและความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเราก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้เนื่องจากจะต้องรอหลักฐานเพิ่มเติมหรือไม่ก็ภาพถ่ายดาวเทียมแต่ที่ชัวร์แน่ๆนะครับไอ้คลังกระสุนของทหารรัสเซียแห่งนี้เนี่ยมันก็ได้ระเบิดเถิดเทิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้กลับมายังพื้นที่ภูมิภาคคูสกันต่อนะครับตัวที่เหตุการณ์นี้นะครับเมื่อค่ำคืนวันที่24สิงหาคมปีค.ศ. 2024มันก็ได้มีรายงานเหตุระเบิดที่บนพื้นที่ใจกลางเมืองคูสจากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวทำให้สัญญาณการขโมยของรถในชุมชนแห่งหนึ่งของเมืองคูสดังขึ้นชาวบ้านซึ่งก็เป็นหญิงคนนึงเนี่ยก็วิ่งหาที่หลบภัยกันจ้าละวันตัวที่การระเบิดในครั้งนี้นะครับในรายงานเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าไอการระเบิดในครั้งนี้นะครับมันก็น่าจะเป็นการโจมตีจากขีปนาวุธชนิดหนึ่งทางยูเครนทางด้านรักษาการผู้ว่าภูมิภาคคูสอเล็กซีสมินนอฟเนี่ยก็ได้รายงานว่ามีขีปนาวุธของยูเครนจำนวน3ลูกก็ถูกทำลายเหนือน่านฟ้าภูมิภาคคูสเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาในส่วนความเสียหายเนี่ยมันก็ยังไม่มีรายงานเข้ามานะครับตัวที่ความเคลื่อนไหวอื่นในภูมิภาคคูสในรอบวันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ได้มีรายงานเข้ามาว่าทางทหารยูเครนก็ได้กำลังรุกคืบไปที่บริเวณรอบนอกของหมู่บ้านคูบากิการต่อสู้เนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นแล้วรวมถึงก็ยังมีการสู้รบใกล้ๆกับหมู่บ้านโคซิเลฟกาแล้วก็หมู่บ้านสมูริยาดอฟที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของซุชชาซึ่งการปรากฏตัวดังกล่าวของทหารยูเครนที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันก็ถือเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกอีกทั้งมันยังปรากฏคลิปวิดีโอที่ทางทหารยูเครนเชิญธงขึ้นเสาที่บริเวณหมู่บ้านเลเบสเดฟกาภูมิภาคคูสซึ่งนั่นก็หมายความว่าทางทหารยูเครนก็ได้เข้าควบคุมหมู่บ้านแห่งนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกทั้งทางทหารยูเครนเนี่ยก็ยังได้มีการใช้อาวุธไม่ทราบชนิดยิงถล่มปืนใหญ่ลากจูงพร้อมรถเทรลเลอร์ของทหารรัสเซียที่กำลังขับฝ่าป่าแห่งหนึ่งในภูมิภาคคูสในคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดที่บนปืนใหญ่ลากจูงแล้วก็รถเทรลเลอร์ของทหารรัสเซียตัวที่การระเบิดดังกล่าวนะครับมันก็มีความรุนแรงในระดับหนึ่งซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นการโจมตีมาจากจรวด GMLRS ตัวที่การโจมตีในครั้งนี้นะครับมันก็ไปทำให้ทั้งรถบรรทุกแล้วก็ปืนใหญ่เกิดเพลิงไหม้แล้วก็ถูกทำลายในเวลาต่อมาซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็เห็นจากในคลิปได้อย่างชัดเจนเท่านั้นยังไม่พอนะครับทางทหารยูเครนเนี่ยก็ยังได้ทำการใช้ระเบิดถล่มตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่หมู่บ้านคลาสนุกยับสกี้ในภูมิภาคคูสจากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดที่บนตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียบริเวณอาคารแห่งหนึ่งซึ่งการระเบิดในครั้งนี้นะครับมันก็เป็นการโจมตีจากระเบิด AASMที่ทิ้งจากเครื่องบินรบของยูเครนจำนวน2ลูกติดควันขโมงเนี่ยก็ลอยท่วมเลยนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้ทหารรัสเซียพร้อมยุทธปกรณ์ก็น่าจะได้รับความเสียหายถึงขั้นถูกทำลายกันเลยทีเดียวอีกทั้งทางทหารยูเครนเนี่ยก็ยังได้ทำการใช้โดรนคามิกาเซ่บินถล่มปืนใหญ่ตาจรแบบ 2S5 ไฮยาซินเอสของทหารรัสเซียที่บริเวณป่าแห่งหนึ่งในภูมิภาคคูสจากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็เห็นเจ้าโดรนคามิกาเซ่บินถล่มปืนใหญ่ตาจรแบบ 2S5 ไฮยาซินเอสขนาด152มมที่จอดซ่อนอยู่ในป่าจนทำให้เกิดมีการระเบิดรวมถึงทหารยูเครนเนี่ยก็ยังมีการใช้โดรนคามิกาเซ่บินถล่มเจ้ารถถังแบบ T80 BVM ของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แห่งหนึ่งในภูมิภาคคูสด้วยในคลิปเพื่อนๆก็เห็นทหารยูเครนเนี่ยก็กำลังบังคับโดรนผ่านคอนโทรลเลอร์
ปยังไอ้เจ้ารถถังแบบ T80 BVM ของทหารรัสเซียจนทำให้เกิดมีการระเบิดแล้วเกิดเพลิงไหม้ในเวลาต่อมาจากนั้นนะครับไอ้เจ้าโดนคามิคาเซ่ตัวที่2ยูเครนเนี่ยมันก็พุ่งโจมตีเข้าใส่อีกครั้งและภาพมันก็ได้ตัดไปทางด้านทหารรัสเซียเนี่ยก็มีการเสริมกำลังเข้ามาเพื่อต้านทหารยูเครนที่บนภูมิภาครูสอย่างต่อเนื่องตัวที่ทหารรัสเซียเนี่ยก็ได้มีการเคลื่อนพลพร้อมยุทธปกรณ์ทางทหารตัวที่ยุทธปกรณ์ทางทหารดังกล่าวเนี่ยมันก็มาจากกองพลจู่โจมอากาศที่56สังกัดกองกำลังพลร่มรัสเซียซึ่งก็ประกอบไปด้วยปืนใหญ่สนามแบบ D20 ขนาด152มม.รถรบทหารราบแบบ BMD2-3 แล้วเครื่องจักรทางวิศวกรรมบางส่วนรวมถึงทหารรัสเซียเนี่ยก็ยังมีการสร้างสนามเพาะเพิ่มเติมที่บริเวณพื้นที่แถวหมู่บ้านคูชาตอฟภูมิภาคูสซึ่งในภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นสนามเพาะดังกล่าวได้อย่างชัดเจนรวมถึงทางทหารรัสเซียก็ยังมีการใช้สงครามกองโจรบุกปล้นสลมชาวบ้านแถวหมู่บ้านชวาโนเอในภูมิภาคูสตัวที่ในคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นทหารรัสเซียก็ได้กำลังเข้าไปขโมยของของชาวบ้านในร้านค้าแห่งหนึ่งตัวที่พวกเขาเนี่ยก็กำลังขมักขม้นในการลักขโมยของของชาวบ้านซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็เคยได้ปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่แอดได้รายงานไปก่อนหน้านี้ซึ่งท่านเพื่อนยังจำกันได้เนี่ยมันก็เป็นคลิปที่ทางทหารรัสเซียกำลังขโมยของแล้วก็พยายามจะพังประตูเข้าไปขโมยของที่เบิร์นอีกห้องนึงแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จโดยที่เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่หมู่บ้านพุสโกโวนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้เราก็มาอัปเดตเหตุระเบิดที่บนท่าเรือเฟอร์รี่คับคัตในภูมิภาคกลาสโนดาไกลเมื่อวันที่22สิงหาคมปีคศ2024ที่ผ่านมาตัวที่การระเบิดดังกล่าวนะครับมันก็ไปทำให้แทงค์น้ำมันที่อยู่บนเรือเฟอร์รี่เนี่ยเกิดระเบิดแล้วเกิดเพลิงไหม้ซึ่งเพื่อนจะเห็นได้จากในคลิปได้อย่างชัดเจนตัวที่การโจมตีครั้งนี้นะครับในรายงานเขาก็บอกว่ามันก็เป็นการโจมตีจากขีปนาวุธชนิดหนึ่งซึ่งก็ยังไม่ชัวร์ว่ามันเป็นขีปนาวุธชนิดใดแต่ต่อมานะครับมันก็ได้มีภาพถ่ายดาวเทียมที่บนจุดที่ถูกโจมตีออกมาตัวที่ในภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นความเสียหายที่บนเรือเฟอร์รี่ที่บรรทุกแทงค์น้ำมันที่มีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็ม30แทงค์ได้อย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เป้าหมายซึ่งก็เป็นน้ำมันของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนถึงขั้นถูกทำลายกันเลยทีเดียวข่าวต่อมานะครับข่าวนี้เราก็มาอัปเดตสถานการณ์โดรนคามิคาเซ่บินถล่มสนามบินทางทหารมารีนอฟกาในภูมิภาควอโกกราดของรัสเซียเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งแอดเนี่ยก็ได้รายงานข้อมูลเบื้องต้นไปบ้างแล้วต่อมานะครับก็ได้ปรากฏภาพถ่ายดาวเทียมที่บนสนามบินแห่งนี้ออกมาตัวนี้ในภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นรอยไหม้สีดำๆเป็นปื้นใหญ่ๆกระจัดกระจายอยู่ทั่วสนามบินและเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเราก็เห็นความเสียหายจากการโจมตีด้วยเจ้าโดรนคามิคาเซ่ยูเครนตัวที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีเครื่องบินรบแบบSU-34และก็SU-24ถูกทำลายจนหมดทั้งลำในเขตซ่อมเครื่องบินรบแบบSU-34ในโรงเก็บเครื่องบินที่3ถูกทำลายหรือได้รับความเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้เครื่องบินรบแบบSU-34จำนวน2ลำอาจจะได้รับความเสียหายในโรงเก็บเครื่องบินหมายเลข5และก็หมายเลข6เครื่องบินรบแบบSU-24ก็อาจจะได้รับความเสียหายในโรงเก็บเครื่องบินหมายเลข7แล้วก็ไม่ชัดเจนว่ามีเครื่องบินรบอยู่ในโรงเก็บเครื่องบินที่4หรือไม่แต่ถ้าหากมีก็อาจจะถูกทำลายหรือได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้ด้วยเจ้าโดรนคามิคาเซ่งยูเครนไปยังสนามบินทางทหารมารีนอฟกาในภูมิภาคโวโกกราดเนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเนื่องจากเครื่องบินรบรุ่นเทพของทหารรัสเซียจำนวนหลายลำมันก็ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ถูกทำลายนะครับผม